ไทยพับลิก้าสร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG ได้รับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมการลงทุนยั่งยืนสร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนสวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์สร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG จากไทยพับลิก้าน้ำธนทรกาญจนนิสากรเจ้าของเพจน้ำ Finance นักเรียนทุนเอกการเงินการลงทุนจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคลพิธีกรรายการการเงินวิทยากรเจ้าของเพจการเงินน้ำ Finance และตัวการ์ตูนน้องเหรียญฟังแนวคิดและมุมมองจากเจ้าของเพจน้ำ Finance ที่มีความตั้งใจอยากจะให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายและอยากเห็นคนไทยวางแผนการเงินน้ำบอกว่า ESG สร้างเครดิตให้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจบนหลัก ESG และ ESG ควรเป็นสแตนดาร์ดหรือมาตรฐานที่ทุกคนต้องมีที่สำคัญทุกภาคส่วนต้องร่วมกันให้ความรู้เรื่อง ESG กระจายออกไปสู่กลุ่มประชาชนทั่วไปและนักลงทุนภาครัฐเองก็ควรมีการพิจารณาสร้างแรงจูงใจให้ลงทุนด้วย ESG ผ่านสิทธิประโยชน์ตอนที่เราจบใหม่ๆแล้วเข้าใจเลยว่าบางทีคนก็จะชอบพูดว่าลงทุนหุ้นรวยเร็วหรืออะไรเงี้ยค่ะซึ่งบางทีนะที่ว่ามันก็ไม่ได้ถูก 100% หมายถึงว่าเราก็ต้องกลับมาที่ตัวเราเองแล้วเราก็นั่งนึกว่าแล้วคนอื่นก็คงจะเคยเจอแบบเราก็เลยแบบว่าอยากจะสื่อสารให้เข้าใจเพราะบางทีมันก็จะมีหลายคนที่อย่างเช่นเขาลงทุนในหุ้นแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็กลายว่าเขารู้สึกว่าการลงทุนเป็นเรื่องน่ากลัวแต่จริงๆก็ไม่ใช่ค่ะมันอยู่ที่ว่าเออจริงๆเรามันอาจจะแค่หุ้นเท่านั้นหรอกที่อาจจะแบบไม่ได้เหมาะกับเราแต่สินค้าการเงินอื่นก็เหมาะกับเขานะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบอยากให้ได้เข้าใจการได้เก็บเงินได้มีความรู้การเงินมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมองว่าเงินมันคือสิ่งสำคัญใช่ไหมที่จะทำให้เราก็เรียกอะไรนะคว้าโอกาสหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นโอกาสยังไงนะใช่คือน้ำรู้สึกว่าบางทีเรื่องเงินเรารู้สึกว่าเอ้ยคนมีเงินเหลือแล้วจะมานั่งคิดหรือเปล่าไม่ได้เป็นเรื่องคนทั่วไปเป็นคนรวยที่คิดว่าเอ้ยไปลงทุนในหุ้นอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็กลับมาที่ตัวเราเองเหมือนเช่นเมื่อก่อนเราอยากได้ของเลยเก็บเงินเลยแต่เราไม่ได้นึกถึงของที่มันอยู่ไกลๆเช่นแบบเป้าหมายเกษียณอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเรื่องนี้มันสำคัญแต่คนไม่ได้คิดนะเรารู้สึกว่าเออมันก็ดีนะถ้าสมมติว่าเออเราคิดได้แล้วอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราก็อยากจะศึกษาว่ามันมีวิธีคิดแบบนี้เหมือนกันนะที่แบบคุณต้องเก็บระยะยาวให้ตัวเองไม่ใช่พูดอย่างเดียวนะที่คุณลงทุนได้อย่าไม่ต้องไปนั่งหวังว่าเฮ้ยคุณจะรวยเร็วแต่จริงเรามีรายได้หลายๆทางแล้วก็รวยไปเรื่อยๆก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้มากกว่าคือน้ำคิดว่าบางทีคนมองการลงทุนเป็นเรื่องหวือหวาเกินไปอะจริงๆก็คือเป็นการวางแผนทางด้านการเงินมากกว่าใช่ไหมใช่ใช่แนววางแผนการเงินส่วนบุคคลแต่นะคือไม่ได้เป็นแนวแบบถนัดเรื่องหุ้นเทคนิคอลรวยเร็วบิตครับบิตคอยอะไรเงี้ยจะไม่ใช่แนวนี้ไม่ใช่แนวนั้นคือคุณไปแบบนั้นได้แต่ว่าต้องผ่านสเต็ปอันนี้ก่อนค่ะค่ะทีนี้ข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนการเงินมาจากไหนจากประสบการณ์ส่วนตัวหรือว่ามีได้จากหน่วยงานอื่นหรือองค์กรอื่นคะใช่ค่ะก็ส่วนหนึ่งคือตอนที่น้ำเรียนการเงินน้ำจบการเงินการลงทุนที่ ABAC มาเขาจะมีวิชาตัวเลือกเป็น Personal Finance ค่ะคือดูแบบเรื่องการเงินส่วนบุคคลแล้วก็ตอนที่เราเรียนจบมาน้ำมีโอกาสไปเรียนหลักสูตร CFP ค่ะก็คือเป็นของนักวางแผนทางการเงินที่เขาจะเรียนเป็นทั้งหมด6โมดูลค่ะก็คือน้ำก็เรียนมาหมดแล้วแหละแต่ว่าน้ำก็สอบตอนนี้สอบโมดูล1กับโมดูล2คือเราไม่ได้รีบสอบเพื่อจะอาวุธอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราก็คือสอบไปได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้บอกว่าคือน้ำไม่ได้มีคุณวุฒิ CFP นะแต่ค่ะว่าด้วยของน้ำเองอ่ะน้ำจะต้องมีวุฒิ AFPT แล้วก็สอบผ่านสอบโมดูลแล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่าสิ้นเปลือง ไปถือว่าเราไม่ได้ขนาดนั้นก็เลยไม่ได้ต้องขึ้นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีความรู้จากการที่ไปเรียนมาด้วยส่วนนึงไปเรียน CFP มาด้วยส่วนนึงแล้วก็จากดูจากพวกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราก็ระหว่างที่เราเรียนเราก็หาข้อมูลตรงนี้ด้วยแล้วเราก็จากการที่เรามีโอกาสได้ทำงานกับพี่ๆได้ทำงานกับโค้ชหนุ่มกับพี่พอนัทกับพี่เฟิร์นกับหลายๆคนมีโอกาสได้ฟังแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือจากประสบการณ์ตัวเองด้วยก็เลยหลักๆก็จะมีหลายๆอย่างตรงนี้ค่ะรวมกันมันก็เลยทำให้เรามีความรู้บางอย่างที่เราคิดว่าส่งต่อได้เรื่องวางแผนการเงินค่ะ
คนต้องสนใจเท่านั้นไหมเพราะบางคนเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยบางทีว่าคือโดยทั่วไปอะค่ะน้ำพี่ไม่แน่ใจว่าพี่โดยส่วนใหญ่แล้วคนก็บริหารจัดการเงินไม่เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจหรือเขาไม่ยังไงอะพี่ไม่แน่ใจตรงนี้ค่ะคือน้ำคิดว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนก็อาจจะยังไม่ได้สนใจเพราะเขามองว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่เขาโฟกัสเป็นอันดับแรกน้ำเคยไปเหมือนกับอย่างเช่นน้ำเคยไปทำแบบสอบถามเนี้ยวางแผนการเงินคนบางคนก็จะบอกว่าเอาแค่หาเช้ากินข้ามก็ลำบากแล้วเลยซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะหมายถึงว่าจุดโฟกัสมันแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่น้ำมองว่าน้ำคิดว่าถ้าโดยส่วนตัวนะคิดว่าคนไทยเรายังขาดเรื่องนี้อยู่นะอย่างเช่นคือเราอะนะว่าเราทุกคนหาเช้ากินค่ำนั่นแหละหรือว่าหาเงินให้อยู่ในแต่ละวันแต่บางทีเราลืมคิดว่าเงินออมหรืออะไรเงี้ยค่ะคือน้ำคิดว่าถ้าวันนี้คนไทยมีความรู้มากขึ้นคนจะรักเงินตัวเองมากขึ้นหรืออย่างเช่นหนี้อย่างเงี้ยที่เจอบางคนเป็นหนี้บัตรเครดิตเข้าใจว่าการจ่ายขั้นต่ำคือโปรโมชั่นของบัตรเครดิตที่จ่ายขั้นต่ำได้ซึ่งอันเนี้ยนะมองว่าเขาไม่รู้อะมันก็เลยทำให้บางอย่างมันก็ออกมาเป็นผลลัพธ์อีกแบบนึงเลยนะก็เลยคิดว่าถามว่าจุดโฟกัสแต่ละคนแตกต่างกันเยอะแต่ว่าสำคัญคือเรื่องความรู้ถ้ามีความรู้มากขึ้นนะก็ทำให้นะที่ว่าเขาก็จะโฟกัสเรื่องเงินตัวเองมากขึ้นเช่นเดียวกันแล้วเวลาเราจะหยิบเรื่องอะไรที่มาเล่าให้เขาฟังนี่หมายถึงว่าน้ำเลือกยังไงอะท็อปิกที่จะมาเล่าอะค่ะส่วนใหญ่เวลาที่จะเล่าใช่ไหมคะคือน้ำจริงๆงานดีเลกน้ำอะเป็นคนชอบฟังพอดแคสต์ฟังพอดแคสต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วน้ำก็รู้สึกว่าบางทีเราฟังแล้วเราฟังแล้วเราลืมฟังแล้วก็หายอ่านหนังสือแล้วก็ลืมอะไรอย่างเงี้ยน้าก็รู้สึกว่าเราต้องจดบันทึกอันนั้นหัวข้ออะไรที่น้ารู้สึกว่าพอดแคสต์มันน่าสนใจในเดอะสแตนดาร์ดบ้างใน YouTube อะไรที่น่าสนใจเราก็เลยมาทำสรุปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งน้าเลยมองว่าเพจน้ำอ่ะจะไม่ใช่แค่เรื่องเงินเดียวนะจะมีเรื่องเงินด้วยเรื่องธุรกิจด้วยอะไรเงี้ยที่เราคิดว่าน่าสนใจเราก็จะมาทำสรุปหรือบางทีจะเป็นเคสที่พอน้าทำงานไปที่ปรึกษาการเงินอะไรเงี้ยค่ะบางทีมันก็จะเจอเคสของลูกค้าของเราที่บางทีการที่เขาเก็บเงินแล้วก็เปลี่ยนชีวิตไปเลยหรือว่าจากที่เขาเข้าใจผิดมาทำให้เข้าใจถูกเราก็จะแบบเอาเรื่องแบบนี้มาเล่าแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยชื่อลูกค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ EDPA เนี่ยถือว่าก็ไม่เคยเปิดเผยชื่อลูกค้าเลยแต่ว่าเอาเรื่องเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นเรื่องที่น้ำเจอกับตัวเองยกตัวอย่างเช่นน้ำเพิ่งสมัครแบบเครดิตหลังจากที่น้ำทำงานมาแล้วประมาณ 2-3 ปีเพราะอะไรทำไมถึงน้ำทำบัตรเครดิตช้าทำไมน้ำไม่ได้แบบทำงานปุ๊บเราทำบัตรเครดิตได้เลยเพราะเรากลัวว่าเราวินัยเรายังไม่เข้มแข็งนะแต่พอวันนี้น้ำมีบัตรเครดิตเนี่ยกลายว่าน้ำมีหลากหลายใบเลยแต่ว่าน้ำบริหารเงินจ่ายบัตรเครดิตล่วงหน้านะจ่ายเกินนะหรือบัตรเครดิตนี้ใช้กับที่นี่บัตรเครดิตมันก็จะเป็นเรื่องส่วนตัวเราที่เราเล่าศึกษาให้เขาฟังก็มีหลายอย่างที่เอามาเล่าในนี้ค่ะก็คือใช้บัตรให้เป็นใช่ใช่บัตรเครดิตให้เป็นแบบว่าเอ้ยถ้าใช้ดีก็ได้เงินคืนถ้าใช้แย่ก็ไม่ได้นะก็น่ากลัวนะอะไรเงี้ยค่ะหรือบางทีน้ำคิดว่าบางทีคนก็ในเพจน้ำจะถ่ายทอดตัวตนของน้ำเหมือนกันแล้วเรื่องอะไรที่แบบว่าคนสนใจที่สุดอะคะเวลาเขียนคนเยอะไลค์เยอะหรือว่าคนชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนวไหนคนจะชอบคอนเทนต์ที่เป็นแนวแบบเป็นเรื่องเล่าประสบการณ์เรื่องจริงหรืออะไรที่มันเป็นแบบชวนเขาชาเลนจ์ตัวเองคนจะสนใจเช่นแบบชาเลนจ์เก็บเงินปีใหม่ชาเลนจ์ลงทุนทุกเดือนอะไรเงี้ยแนวเนี้ยเขาจะติดตามว่าอยากทำตามด้วยแบบเราทำแบบนี้แล้วเราได้ผลลัพธ์ยังไงซึ่งน้ำก็แบบน้ำก็แฟร์ๆนะพอติดลบน้ำก็โพสว่าติดลบเยอะด้วยนะอะไรเงี้ยติดลบหมดเลยนะแต่เราก็จะให้ข้อมูลเขาว่าเอ้ยแต่วันนี้น้ำติดลบแต่ยังไม่เครียดเลยนะน้ำติดลบพอร์ตน้ำติดลบ 30-40% น้ำเฉยๆนะแล้วน้ำก็ยังเก็บเงินต่อเพราะว่าอะไรเพราะน้ำมองว่าพอร์ตนี้เป็นพอร์ตเกษียณนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะแนวนี้ดิเหมือนคนชอบเห็นของจริงประมาณนี้ค่ะแล้วแนวทางของการลงทุนนะคะน้ำอยากจะให้เน้นว่าปัจจุบันเนี้ยคือคนจะแบบว่าอยากจะรวยเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะบอกเขาว่ายังไงอะคะใช่เนี่ยน้ำก็เพิ่งไปบรรยายหัวข้อว่าลงทุนอย่างไรให้รวยเร็วเขาพูดแบบนี้เลยว่าขอคอนเทนต์ที่แบบรวยเร็วอะไรเงี้ยแต่น้ำก็คิดว่ามันก็ต้องคือเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจกับความจริงมันไม่เหมือนกันแรงบันดาลใจคือเราอยากรวยเร็วทุกคนอยากรวยเร็วนะก็อยากรวยเร็วไม่มีใครไม่อยากรวยเร็วหรอกแต่ว่าความเป็นจริงคือแล้วเราจะรวยเร็วยังไง
อย่างเช่นเราสมมติวันนี้นะบอกว่าน้าอยากรวยเร็วแต่ว่าน้าอาจจะยังมีรายได้ทางเดียวอย่างเงี้ยน้าว่าผมไม่ได้รวยเร็วอะค่ะก็คงต้องมีรายได้หลายทางไหมหรือถ้าวันนี้น้ายังบอกว่าน้าอยากรวยเร็วนะแต่น้าไม่เรียนรู้เรื่องการลงทุนเลยและยังฝากเงินฝากไว้เลยก็ไม่มีทางรวยหรอกใช่ไหมคะหรือวันนี้น้าบอกว่าน้าอยากรวยเร็วนะแต่น้าไม่เริ่มทำอะไรสักอย่างเลยกับตัวเราเองเลยก็ไม่รวยเร็วหรอกแล้วน้าก็กลับมาเหมือนเดิมว่าโอเคถ้าคุณอยากรวยเร็วมันก็มีสามอย่างนะหนึ่งเงินต้นเราก็จะกลับมาเงินต้นจะเป็นไงล่ะเงินเหลือออมหรือเปล่ารายได้มีมากกว่าหลายหนึ่งทางไหมรายจ่ายอะไรลดลงมาไหมอย่างแรกก็เงินต้นที่คุณมาลงทุนอ่ะมันเป็นยังไงอย่างที่สองก็คือผลตอบแทนเรารู้หรือเปล่าผลตอบแทนที่เราจะลงทุนเป็นลงทุนแบบไหนหรือบางทีเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยลงทุนแบบนี้ได้ผลตอบแทนสูงกว่าปีสุดเลยแต่ว่าจริงๆฉันรับความเสี่ยงตัวเองไม่ได้มันก็อาจจะไม่ใช่เป็นผลตอบแทนที่เหมาะสมด้วยอย่างเช่นสมมติเราบอกว่าเอ้ยลงทุนใน Bitcoin สิได้ผลตอบแทนสูงสุดเลยแต่ปรากฏว่าฉันเครียดมากไม่มีความสุขเลยแปลว่าบางที Bitcoin อาจจะได้ผลตอบแทนที่สูงที่สุดจริงๆแต่คุณไม่ได้มีความสุขการลงทุนหรือคุณรับผลขาดทุนไม่ได้แบบนี้ก็อาจจะไม่ใช่เนี่ยก็ต้องหาการลงทุนที่เหมาะกับตัวเองแล้วก็อย่างที่3ก็คือระยะเวลาความหมายก็คือว่าบางทีน้ำมีโอกาสได้เป็นไปบรรยายหลายๆที่อย่างเงี้ยค่ะเพราะคนเป็นคนที่อีก5ปีจะเกษียณบางครั้งเขาลงทุนเก็บสมไม่ทันแล้วมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ในอดีตเขาลงทุนในแบบที่เขาไม่รู้แต่ในขณะเดียวกันถ้าวันนี้เรารู้ตัวว่าเฮ้ยวันนี้เรายังมีเวลาแล้วเราอายุยังน้อยเรายังมีโอกาสจะดีกว่าไหมที่บางทีเราจะได้ฟังประสบการณ์ของคนอื่นเราก็มาปรับใช้กับตัวเราเองแล้วแบบว่าเอ้ยจริงๆอายุยังน้อยเราก็ควรจะลงทุนหรือแม้กระทั่งตั้งแต่วันแรกที่เราทำงานได้ก็ต้องควรจะเก็บออมแล้วนะเพราะว่าเงินต้นเรายังหาได้นะผลตอบแทนเรายังหาได้แต่ระยะเวลาบางทีเราย้อนกลับไปไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็เหมือนอย่างที่บอกเอาความอยากรวยเป็นแรงบันดาลใจแต่เราก็ต้องมาดูความเป็นจริงด้วยว่าแล้วเรามีสามอย่างยังไงบ้างค่ะค่ะแล้วก็ปกติน้ำจะสอนข้อกดเครื่องคิดเลขการเงินเหมือนน้ำเพิ่งไปบรรยายมาน้ำก็ได้ข้อกดเครื่องคิดเลขการเงินเลยคุณอยากรวยเท่าไหร่แล้วแต่เลยคุณใส่เลขมาเลยล้านหนึ่งแต่คำถามคือคุณหาผลตอบแทนได้เท่าไหร่อ่ะลองกดจำนวนปีสิคุณต้องใช้เวลากี่ปีจริงๆเนี่ยน้าก็เลยรู้สึกว่ามันก็จะเห็นแฟกต์มากขึ้นว่าเนี่ยกดเครื่องคิดเลขการเงินเนี่ยที่มันพิสูจน์มาแบบเนี้ยมันต้องใช้เวลานะมันต้องใช้ผลตอบแทนเท่านี้นะอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้โดยส่วนตัวน้ำมีแนวทางการลงทุนยังไงนะถ้าโดยส่วนตัวน้ำเลยใช่ไหมคะคือหนึ่งเนี่ยน้ำโฟกัสเรื่องเป้าหมายเกษียณเป็นหลักเลยเพราะอันนี้ส่วนตัวคือน้ำคิดว่าน้ำจะไม่มีลูกน้ำจะไม่มีลูกนะจะไม่มีลูกจะดูแลตัวเองฉะนั้นก็ฉันต้องอยู่ได้อะไรอย่างนี้ไม่ควรคนอื่นนะคะก็คิดว่าเรื่องเกษียณจะต้องคิดว่าเราจะเกษียณยังไงนะก็คิดกับตัวเองแบบนี้ว่าเวลาที่เราเกษียณเนี่ยเราอยากได้ทั้งเงินต้นที่ได้ผลตอบแทนแล้วก็เราอยากได้กระแสเงินสดที่เข้ามาทุกๆเดือนเพราะเราไม่ได้เป็นข้าราชการฉะนั้นไอ้เงินต้นที่น้าจะได้ตอนเกษียณเนี่ยน้าก็จะเก็บเงินทั้งในหุ้นในกองทุนรวมใน SFF ใน RMFในบิตคอยน์น้ำก็มีนะคะแต่ว่าไม่ได้ลงในสัดส่วนที่เยอะส่วนใหญ่เงินที่สัดส่วนที่เยอะจะเป็นอยู่ที่ในกองทุนรวมเป็นอันดับหนึ่งเลยแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นหุ้นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือถ้าเป็นเงินก้อนใหญ่เนาะส่วนไอ้ที่เป็นแผนเงินสดพวกนี้ค่ะน้ำก็จะมีซื้อเป็นพวกประกันบำนาญซึ่งไอ้อย่างเช่นสมมติอย่างเงี้ยน้ำเก็บไปเฮ้ยการันตีหลังเกษียณนะจะมีเงินบำนาญไม่ต่ำกว่าครึ่งล้านนะในแต่ละปีทุกปีเลยหลังเกษียณของเราอะไรเงี้ยน้าก็เลยมองว่าพอวันนึงที่น้าเกษียณผลตอบแทนเราก็มีโอกาสได้เยอะจากการที่ลงทุนแต่ก็มีโอกาสขาดทุนเช่นเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันน้าก็มีกระแสเงินสดที่ดำได้แน่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ผลแทนที่สูงเหมือนอย่างการลงทุนทั่วไปแต่มาได้ทั้งสองขานะอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่น้ำกำลังเก็บเงินอยู่ก็คือโฟกัสเรื่องการเกษียณเริ่มวางแผนตัวเองมานานยังน้ำอ่ะเอาจริงๆเลยก็คือน้ำอ่ะเริ่มลงทุนเลยก็คือตั้งแต่ตอนเรียนจบแต่ก็เหมือนอย่างที่เล่าให้ฟังก็คือน้ำลงทุนในหุ้นแบบที่หุ้นเขาบอกอะค่ะเขาว่าอันนี้ดีก็ลงอะไรเงี้ยเพราะว่าอันนี้ดีก็ลงซึ่งก็เจ๊งนะคะก็เจ๊งนะคะก็คืออารมณ์แบบว่าถามว่าลงทุนตั้งแต่นู่นเลยไหมก็ลงทุนแต่ว่าก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเพราะเราไปฟังคนอื่นเขาว่าอันนี้ดีก็ลงทุนตามซึ่งชื่อหุ้นทุกวันนี้ยังบางทีชื่อหุ้นพูดใหม่ยังไม่รู้จักเลยซึ่งบางทีมันเป็นหุ้นปั่นอะไรเงี้ยมันก็คือการลงทุนกับด้วยความที่เราไม่ได้รู้แต่ถามว่า
พอเรารู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะมันก็เลยทำให้เราศึกษาเรื่องนี้มากขึ้นถ้ามองก็ตีว่าประมาณสักน้ำคิดว่าน้ำลงทุนมาก็ประมาณไม่ต่ำกว่า8ปีแล้วอะไรเงี้ยที่แบบมีหลากหลายนะคะแต่ไม่ได้แบบว่าเอ้ย8ปีคุณประสบความสำเร็จในทุกปีที่คุณลงทุนไม่ใช่นะคะหมายถึงว่าในอดีตพอร์ตหุ้นก็ติดลบเยอะลบแบบติดลบเยอะมากอะลบ50แล้วเราก็ตัดใจแล้วล้างพอร์ตเอาใหม่แล้วเราก็เริ่มลงทุนในแบบที่เรารู้แล้วจริงๆแล้วนักก็เริ่มมารู้ว่ากองหุ้นอาจจะหุ้นซื้อได้แต่อาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราถนัดนักก็ไปซื้อกองทุนรวมอันนี้ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะส่วนประกันบำนาญหรือพวกนี้มันต้องจ่ายทุกปีอยู่แล้วก็ซื้อมาเรื่อยๆก็ตีว่าตั้งแต่เรียนจบเมื่อก่อนอ่ะพี่เขาบอกหุ้นอันนี้เราลงเลยโดยที่เราไม่รู้จักชื่อหุ้นเลยไม่ถึงว่าอย่างเช่นอันนี้แบบอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมติเขาพูดชื่อหุ้นนี้แล้วเราอาจจะยังพอนึกออกว่าอ๋อของธนาคารนี้ของเครือข่ายมือถืออันนี้อันนี้เราพูดปุ๊บเรารู้เลยนะคะแต่เหมือนหุ้นในอดีตที่น้ำเคยลงอ่ะอารมณ์เหมือนเพื่อนบอกว่าตัวนี้ดีซึ่งไอ้หุ้นตัวนี้นะยังไม่รู้เลยว่ามันคือหุ้นอะไรมันลงทุนอะไรนะไม่รู้เลยแล้วเราก็ลงทุนตามเพื่อนบอกเพราะเราคิดว่าเพื่อนน่าจะบอกว่าดีบอกว่าเพื่อนคงไม่รู้เหมือนกันก็คือสุดท้ายคือหุ้นปั่นก็คือติดลบเหมือนกันอะไรเงี้ยเออถือว่าเออคงไม่ใช่อะไรเงี้ยเออก็เริ่มมานั่งคิดว่าเออเราบอกอะเรื่องอะไรตอนนี้หุ้นที่น้ำลงก็เป็นหุ้นที่อาจจะดูจากข่าวจากที่เรารู้จักอะไรเงี้ยค่ะหุ้นตัวไหนที่มันดีระยะยาวแล้วก็ยังแบบเก็บซื้อไว้บ้างแต่ไอ้ที่ลงทุนเสมอเลยคือกองทุนอันนี้คือDCA ทุกเดือนเลยในแง่ของข้อมูลที่น้ำหาของหุ้นเนี่ยค่ะในแง่ตรงนี้นักวิเคราะห์บอกเราหรือว่ายังไงคะหรือว่าโบรกเกอร์แนะนำหรือว่าอะไรยังไงอะคะโบรกเกอร์เนี่ยเขาเห็นน้ำลงทุนนานๆทีเขาก็ไม่ค่อยคุยกับน้ำแล้วอะเขาไม่ค่อยแบบไม่ได้มานั่งแบบว่าคอยเชียร์คอยซื้ออะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้เป็นคนแนวซื้อบ่อยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะดูแบบอ่านหรือข่าวหรืออะไรเงี้ยแต่น้ำจะไม่ได้ลงทุนในเชิงแบบเทคนิคอ่ะหมายถึงว่าน้ำไม่ได้แบบว่าเล็งอ่ะไม่ได้เป็นนักลงทุนแบบสายเล็งว่าไอตอนเนี้ยลงแล้วซื้อนะไม่ใช่อะไรแต่เราอาจจะบอกว่าเอ้ยเช่นตลาดแย่ๆเรามีเงินเราก็คือซื้อได้อะไรเงี้ยเออเราก็คือซื้อเก็บไว้ได้เอ้ยตัวนี้เรารู้จักเราดูมันอยู่เราใช้บริการอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็ซื้อเป็นหุ้นรายตัวแต่โดยปกติหุ้นรายตัวมันก็จะใช้เงินเยอะกว่ากองทุนพูดก็จะแบบซื้อนานทีกองทุนจะซื้อเรื่อยๆประมาณนี้หรือไม่ก็จะดูแบบฟังข่าวฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟังแล้วก็มาดูมากกว่าศึกษาเองหมดเลยก็ไม่ได้ศึกษาเองหมดเลยหรอกส่วนใหญ่ก็คือต่างจากเมื่อก่อนแล้วนะถ้าต่างจากพวกถ้าเมื่อก่อนเนี่ยคือฟังปุ๊บคือซื้อเลยเพื่อนบอกปุ๊บไม่ถามไม่รู้คืออะไรกดซื้อเลยแต่ทุกวันนี้เนี่ยก็จะต้องแบบว่าเอ๊ะแล้วเขาทำธุรกิจอะไรมีโอกาสเติบโตไหมราคาเป็นยังไงราคาที่เราซื้อถูกแพงไปหรือเปล่าหรือเทียบกันหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะซื้อเป็นแนวนั้นแล้วก็เมื่อก่อนใจร้อนเมื่อก่อนเราคิดว่าซื้อหุ้นเสร็จปุ๊บต้องรวยเร็วอะไรอย่างเงี้ยแบบซื้อปุ๊บไม่กี่วันน่าจะต้องขายแล้วได้กำไรแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เราเริ่มเปลี่ยนแล้วก็คือแนวแบบซื้อเก็บมากกว่าค่ะแสดงว่าทุนในหุ้นก็ดูจังหวะตลาดใช่มั้ยดูจังหวะตลาดดูบ้างแต่ไม่ได้แบบว่าโอ้โหเทคนิคเข้าขนาดนั้นอ่ะตอนนี้อ่ะค่ะน้ำทุกคนหันมาสนใจเรื่องของ ESG อะไรอย่างเงี้ยค่ะแนวเรื่องความยั่งยืนพี่ก็เลยไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วไอ้ตรงนี้ให้น้ำหนักกับมันมั้ยคะน้ำคิดว่าน้ำให้นะคือเอาง่ายๆก่อนว่าทุกวันนี้การใช้ชีวิตของเราเริ่มคิดมากขึ้นเหมือนกันนะอะไรเงี้ยเช่นหลอดถุงพลาสติกการเปิดแอร์ทิ้งไว้การใช้น้ำหมายถึงว่าแม้กระทั่งการใช้ชีวิตเรากล่องโฟมอะไรอย่างเงี้ยเราเริ่มแม้กระทั่งที่บ้านน้ำเนี่ยแยกขยะเป็นปีแล้วนะคะไม่ใช่ปี2ปีนะครับแยกเป็นแบบขยะหมายถึงว่าที่บ้านนี่คืออะไรที่เป็นพลาสติกเป็นกระดาษเป็นขวดแก้วนี่เราแยกกันมาแบบน้ำที่ว่าอยู่ที่บ้านน้ำแยกประมาณ 3-5 ปีแล้วหรืออะไรเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งเมื่อก่อนเวลาเรามีกิจกรรมเราแบบไปสกรีนเสื้อทำเสื้อกันใหม่หรืออะไรแบบอันนี้เราเริ่มคิดมากขึ้นแล้วหมายถึงว่าตัวเราเองอะในการใช้ชีวิตประจำวันเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราเริ่มคิดแล้วหมายถึงว่าตัวเราเองก็เริ่มคิดเราก็เห็นจริงๆว่าโลกมันร้อนหรือคนมันลำบากสัตว์ทะเลตายพลาสติกมันเยอะ
เฮ้ยมันทำลายไม่หมายถึงว่ามันไม่สลายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เราเริ่มเห็นแล้วก็เราเริ่มเห็นผลกระทบของโลกเราอะไรเงี้ยแล้วก็น้ำคิดว่า ESG มันสำคัญมันเป็นธีมที่คนรุ่นใหม่เริ่มกลับมาว่าเราฉันจะอยู่บนโลกนี้ยังไงอะถ้าโลกมันแย่น้ำเลยว่าส่วนหนึ่งนะมันทำให้คนรุ่นใหม่ไม่มีลูกด้วยเพราะรู้สึกว่าแต่ถ้าลูกฉันจะมาเจออะไรขนาดฉันเจอฉันยังไม่ได้แบบว่าไม่ได้เราไม่ได้สูดอากาศแบบได้แบบบริสุทธิ์ในกรุงเทพเลยอะไรเงี้ยเราก็เริ่มคิดแล้วแล้วหลังจากนี้อะถ้าต่อให้เราไม่ได้คิดเรื่องลูกนะตัวเราเองที่เราแก่ขึ้นอะเราจะใช้ชีวิตยังไงกับโลกที่มันเป็นแบบนี้อะค่ะอันนี้คือแค่ใช้ชีวิตเราก็ยังคิดเนาะทีนี้การลงทุนเนี่ยน้ำมองว่าเรื่องกรีหรืออะไรเงี้ยมันเป็นธีมที่มันมาแล้วมันก็มาเรื่อยๆไม่ใช่กำลังไปมันไม่ใช่มาแล้วก็หวือหวาแล้วก็ดรอปแล้วก็แต่นะที่ว่าเป็นธีมที่คนรู้สึกว่ามันสำคัญนะแล้วก็มันอยู่กับเรายาวมันต้องอยู่กับเรายาวอ่ะแล้วเราก็ต้องลงทุนกับมันยาวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไม่ได้ต้องแบบหวังผลเร็วขนาดนั้นเพราะเราขนาดเราก็คิดว่าเราจะอยู่โลกนี้ยาวการลงทุนนี้ก็อยู่กับเรายาวเช่นเดียวกันก็ให้ความสำคัญมากขึ้นนะเพื่อจะลงทุนในพวกแบบกรีนมากขึ้นหรืออะไรที่เป็นแนวแบบการใช้ไฟฟ้าแทนพลังงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็ลงทุนในกองทุนแต่ส่วนใหญ่จะถนัดเป็นกองทุนรวมก็ลงทุนประเภทนี้อยู่ค่ะหาข้อมูลยังไงคะน้ำทำอะไรพวกนี้ค่ะว่าอันไหนกรีนจริงกรีนไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยน้ำเพราะบางทีมันบางทีเราฟังข่าวใช่ไหมเอางี้ถ้าตอบแบบอันนี้ก่อนโดยปกติส่วนใหญ่อะเราจะฟังจากแบบนักวิเคราะห์หรือเราฟังพวกแบบใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยคือเอาง่ายเวลาถ้าโดยส่วนตัวแบบตอบอันนี้เลยก็คือบางทีเราได้ยินเราได้ฟังแต่เราก็จะเอาข้อมูลกองทุนพวกนี้มาเปรียบเทียบอันนี้เราก็จะฟังเยอะฟังข่าวฟังบทวิเคราะห์ฟังที่เขามาพูดขายกองอะไรต่างๆของเขาอะไรเงี้ยอันนี้เราก็จะฟังเสร็จมาเปรียบเทียบแล้วก็จะมาเลือกกองแต่ถามว่าอ่ะวันนี้น้ำมีโอกาสที่แบบว่าเขาเรียกว่าทำงานบางทีน้ำก็มีโอกาสได้ทำงานกับตลาดหลักทรัพย์อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเห็นการเลือกของเขาเช่นเข้าไปที่เซ็ตเทรดเข้าไปที่ไปอ่านอะไรนะวันอะไรนะวันรีพอร์ตอะไร56ขีดหนึ่งวันรีพอร์ตวันรีพอร์ตอะไรเงี้ยที่ไปอ่านมันก็จะดูตรงนั้นบ้างแต่ถามว่าโดยปกติจะอ่านที่แบบเขาย่อยกันมาเป็นบทวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จะง่ายกับเรามากกว่าหรือบางทีตลาดหลักทรัพย์ก็จะมีทำเป็นเหมือนที่มันทำเป็นตารางสรุปว่าอันไหนเป็น ESG บ้างคือบางทีเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยน้ำมาทำงานให้กับตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วแล้วตลาดหลักทรัพย์เขาให้น้ำสรุปเนื้อหา ESG แล้วบริษัทก็จะมี147บริษัทหรือมีชื่ออะไรบ้างอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นอยู่แล้วในหุ้นตรงนั้นแล้วก็จะคอยเช็คหุ้นที่ฉันลงไปอยู่ใน ESG หรือเปล่าโอเคอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็จะดูจากตลาดหลักทรัพย์ด้วยดูจากนักวิเคราะห์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะบทความต่างๆด้วยในเว็บไซต์ด้วยเซ็ตเทรดแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์นะที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเป็นหลักเลยหมายถึงว่าการใครก็ตามที่ทำเรื่อง ESG นี่เราถือว่ามันจะเป็นหุ้นยั่งยืนได้แน่ๆใช่ไหมคือน้ำมองว่าคุณได้เครดิตที่ดีเพราะว่าคุณก็ต้องถูกตรวจสอบด้วยมันไม่ได้บอกว่าเอ้ยวันนี้ฉันทำ ESG นะมันไม่ใช่อะไรเงี้ยกว่าที่คุณจะมาถึงว่า ESG คุณก็ต้องผ่านการทำรีพอร์ตออกมาผ่านการวิเคราะห์ผ่านการคัดเลือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะก็คิดว่าในส่วนตรงนี้ก็คือถือว่าสกรีนมาในระดับหนึ่งแล้วก็เอาง่ายๆอ่ะบางทีนะคิดว่ามันสำคัญตรงที่ว่ายกตัวอย่างเช่นสมมติวันนี้เราไปฟังอย่างเงี้ยเฮ้ยหุ้นตัวนี้แต่ผู้บริหารแบบโกงเงินหรือผู้บริหารทำอะไรไม่ดีหรือแบบสมมติหุ้นตัวนี้ทิ้งของมลภาวะมลพิษอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกไม่ดีกับด้วยตัวหุ้นเองอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าเราไปเจอเช่นหุ้นตัวนี้มีพวกเครดิตคาร์บอนบางอย่างพยายามลดกระดาษหรืออะไรเงี้ยซึ่งบางทีเราอาจจะไม่รู้สึกว่าโอ้เห็นผลลัพธ์ชัดเจนใน 1-2 วันนะแต่เราก็รู้สึกว่าเขาก็ใส่ใจนะอย่างเงี้ยมันก็ถือว่า ESG ถือว่าเป็นเครดิตที่ดีของหุ้นนั้นๆหรือกองทุนนั้นๆนะคะค่ะประมาณนี้มันครับมันเหมือนกับตัวอ้างอิงให้เราระดับหนึ่งเนาะเหมือนกับสอบผ่านในแต่ละใช่มันอารมณ์เหมือนว่าแปลว่าคุณก็คิดนะแปลว่าคุณก็คิดเรื่องนี้ซึ่งมันก็ดีกว่ากับในอาจจะในอุตสาหกรรมเดียวกันที่ไม่ได้คิดค่ะเพื่อนๆคิดแนวอย่างนี้ไหมคะน้ำหมายถึงว่าที่คุยที่ลงทุนด้วยกันเขามองอย่างนี้ไหมคะน้ำว่าเขามองแบบนี้นะคะแล้วก็น้ำคิดว่ามันเป็นอะไรที่น้ำคิดว่าคนรุ่นใหม่
มองเรื่องการรักโลกเป็นเรื่องเท่นะหมายถึงว่าคืออย่างเช่นเมื่อก่อนเราอาจจะเอ้ยล้าหลังอ่ะโบราณสมมติหรือบอกไหมคะเออแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะที่ว่าคนเริ่มรักโลกมากขึ้นกระเป๋าผ้าหรืออะไรเงี้ยเริ่มแบบเมื่อก่อนอย่างเช่นถ้าเราใช้กระเป๋าผ้าคนอาจจะมองทำไมเฉยๆมากเลยทำไมคุณไม่มีกระเป๋าใช้เหรอมาใช้กระเป๋าผ้าอะไรเงี้ยเอ้ยทำไมคือน้ำว่าสมัยนี้มันเปลี่ยนไปคนเริ่มแบบว่าเอ้ยฉันใช้กระเป๋าผ้าฉันก็เท่นะอะไรเงี้ยเอ้ยฉันมีหลอดของฉันเท่นะเอ้ยฉันมีฉันพกแก้วของฉันมาเองแก้วชื่อฉันอะไรเงี้ยมันเท่นะอะไรเงี้ยน้ำคิดว่ามันมีมุมมองทัศนคติที่เปลี่ยนไปน้ำมองว่าสำหรับคนรุ่นใหม่การลงทุน ESG เป็นเรื่องที่เท่น่าสนใจสำหรับเขาค่ะดีใจนะเพราะน้ำก็เป็นคนรุ่นใหม่นะดีใจที่คิดถึงเรื่อง ESGใช่เพราะวันนี้เราก็รู้สึกว่าแบบมันก็รู้มันเห็นโลกก็สงสารเรารู้สึกใช่ไหมอ่ะเราก็รู้สึกว่าเออแล้วเราก็ต้องอยู่กับมันอ่ะเราจะอยู่ยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอือหือค่ะน้ำและโปรดักต์ในตลาดหลักทรัพย์มันมีเพียงพอให้เราเลือกไหมคะไม่หรือว่าทั้งหุ้นแล้วก็กองทุนที่จะทำลงทุนเรื่อง ESG เนี่ยค่ะคือน้ำคิดว่านะถ้าโดยส่วนตัวนะน้ำคิดว่ามันมีแต่ถามว่าน้ำคิดว่ามันจะมีได้เยอะกว่านี้ได้อีกหมายถึงว่าถ้าวันนี้คุณสนใจอยากจะลงทุนอ่ะเฮ้ยเราไปดูรายชื่อหุ้นอ่ะมันก็มีให้เราเลือกเยอะแยะนั่นแหละกองทุนก็มีให้เราเลือกเยอะแยะนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่น้ำคิดว่ามันน่าอาจจะมีที่มันมากกว่านี้หรือมันควรจะเป็นทั้งหมดหรือเปล่าที่มันควรจะทำให้ทุกคนสนใจเรื่อง ESG มันไม่ใช่แค่หลักร้อยไม่เกิน150ตัวนี้สิอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นทุกตัวหรือเปล่าล่ะที่เป็น ESG ควรเป็นสแตนดาร์ดที่จริงๆเพราะจริง ESG มันไม่ได้หมายความว่าคุณรักโลกอย่างเดียวนะไม่ถึงว่าเอ้ยคุณรักโลกคุณ ES ไม่ใช่นะแต่มันเป็นเรื่องของอะไรสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะสังคมการดำเนินธุรกิจด้วยธรรมาภิบาลอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่คุณควรจะคิดเรื่องนี้อยู่แล้วหรือเปล่าเป็นความรับผิดชอบเป็นความรับผิดชอบของตัวเองด้วยแบบว่าเออฉันทำธุรกิจฉันก็ต้องควรรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมฉันทำธุรกิจฉันก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมฉันทำธุรกิจฉันก็ต้องโปร่งใสฉะนั้นน้ำมองว่าจริงๆอ่ะ ESG มันเป็นควรสแตนดาร์ดที่ทุกคนอ่ะควรจะมีไม่ใช่แค่แบบว่าฉันต้องมาลุ้นว่าฉันต้องควอลิฟายหรือเปล่าเป็นมาตรฐานเบื้องต้นใช่ไหมคะน้ำที่ทุกคนต้องปฏิบัติเป็นมาตรฐานเบื้องต้นที่ทุกคนต้องปฏิบัติใช่น้ำมองแบบนั้นมากกว่าคือมันน้ำที่ว่าในอนาคตเราไม่ได้ต้องเลือกว่าเป็น ESG แต่ว่าทุกอันควรเป็น ESG ไปแล้วค่ะตลาดให้ข้อมูลดีไหมคะเรื่อง ESG เพราะเขาก็ทำเยอะน้ำที่ว่าเขาทำน้ำที่ว่าตลาดเขาพยายามอยู่น้ำที่ว่าตลาดเขาพยายามอยู่แล้วน้ำที่ว่าเราก็ควรจะช่วยกันหมายถึงว่าบางทีสมมติตลาดหลักทรัพย์ขยันให้ข้อมูลมากเลยสมมติว่าวันนี้ตลาดหลักทรัพย์ทำข้อมูลได้เต็มที่มากเลยแต่ตัว FA หรือที่ปรึกษาการเงินหรือโบรกเกอร์อะไรเงี้ยไม่ได้ให้ความสำคัญบางทีเรื่องนี้ก็ไม่ได้ส่งต่อไปที่นักลงทุนในขณะเดียวกันนักลงทุนก็ต้องให้ความสำคัญด้วยเช่นเดียวกันเช่นวันนี้เรารู้ข้อมูลข่าวสารแต่สุดท้ายเราไม่ได้ให้ความสำคัญสุดท้าย ESG มันก็ไม่ได้ไปต่อนะก็เลยคิดว่าก็ต้องช่วยกันทุกคนแหละแต่ก็มันก็ต้องย้อนกลับมาเหมือนเรื่องเงินน่ะทำยังไงให้คนมีความรู้อะไรเงี้ยค่ะมันก็ต้องอาจจะต้องพยายามกันแบบนี้แหละในสักพักใหญ่ๆกว่าที่คนจะมีความรู้แล้วก็เข้าใจก็เหมือนกับเรื่องเงินน่ะกว่าที่คนจะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆเรื่องเงินมันสำหรับทุกคนนะไม่ใช่แค่คนรวยมีเงินเหลือแต่ต่อให้คุณมีเงินติดลบคุณก็ต้องให้ความสำคัญเรื่องเงินก็เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะ ESG ก็ควรจะเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสำคัญแต่เราก็ต้องพยายามหน่อยในช่วงนี้ที่ทำให้เข้าหูเราเยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะน้ำมันจะสวนทางกันไหมคะเพราะว่าคนรุ่นใหม่เขาอยากรวยเร็วใช่ไหมแต่ ESG มันต้องมันลองเทอมอ่ะมันจะสวนทางกันไหมกับผลตอบแทนที่จะได้อะไรเงี้ยค่ะถ้าในความรู้สึกน้ำนะน้ำคิดว่ามันอยู่ที่การแมทในที่นี้ก็คือเหมือนตอนเด็กๆที่เราเล่นเกมจับคู่อ่ะหมายเช่นตอนเด็กๆที่เราเล่นเกมจับคู่จากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาบางทีการรวยเร็วอย่างเงี้ยถ้าคุณหวังจะรวยเร็วเนี้ยเราอาจจะหวังจะ ESG ไม่ได้อยู่แล้วเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นฉันอยากจะรวยเร็วแต่ฉันจะหวังกับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีก็อาจจะไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันต้องใช้เวลาเช่นมีการทำรีเสิร์ชใช่ไหมคะมีระยะเวลาที่กว่าได้สังคมเข้าใจอะไรเงี้ยแต่เราแมทช์เรื่อง ESG หรือเทคโนโลยีต่างๆพวกรักโลกพวกเนี้ยกับเป็นเป้าหมายการเกษียณได้นี่
เพราะเกษียณมันก็เป็นเป้าหมายระยะยาวเช่นเดียวกันอย่างเงี้ยน้ำก็เลยเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นเหมือนกับการที่เราเล่นเกมจับคู่กันถ้าคุณอยากจะรวยเร็วแต่ก็เหมือนอย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะคุณไม่สามารถรวยเร็วได้แค่เรื่องเดียวนี่ยังมีเรื่องเกษียณอีกใช่ไหมคะน้ำก็เลยคิดว่าถ้าคุณรวยเร็วคุณอาจจะไม่ได้จับคู่กับ ESG ก็อาจจะกับจับคู่กับอย่างอื่นแต่เหมือนเกษียณคุณเก็บระยะยาวคุณคู่กับ ESG ได้นะคิดว่าเทรนด์นี้มันจะมาแรงจริงๆไหมคะเพราะรู้สึกว่าคนก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ยังไงเรื่อง ESG น้ำว่าในความคิดเรานะคือน้ำคิดว่าอย่างนี้ดีกว่าถ้าสำหรับคนไทยน้ำคิดว่าถ้าสำหรับคนไทยอ่ะคนไทยอาจจะเป็นแนวตามกระแสแล้วก็หายถ้าในความคิดน้ำนะอย่างเช่นอันนี้ไม่ได้มีการพาดพิงเพื่อให้อะไรนะแต่อย่างเช่นกระแสอย่างเช่นคริปโตให้ผมแทนดีไปเลยแต่ตอนนี้คริปโตแย่ก็หายไปเอ้ยเทคโนโลยีพร้อมแทนดีไปเลยแต่ตอนนี้เทคโนโลยีพอร์ตติดลบก็หายไปคือน้ำถ้าโดยส่วนตัวนะที่ว่าคนไทยอาจจะเป็นตามกระแสแบบนี้ค่ะแต่ถ้าในที่เราดูข้อมูลหรืออะไรเงี้ยน้ำคิดว่าต่างประเทศอ่ะเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นธีมที่มาแล้วก็หายนะแต่เขาให้ความสำคัญในแบบที่ seriously ว่าเฮ้ยคุณต้องรักโลกนะหรืออะไรเงี้ยค่ะซึ่งน้ำบอกว่าประเทศไทยเราอ่ะอาจจะยังเป็นแบบหมือหวาหน่อยแต่น้ำคิดว่ากองพวกนี้ยังต้องออกมาเรื่อยๆเพราะบางทีกองไทยเราก็มีอิงจากกองต่างประเทศหรือแนวคิดเราถ้าอยากแตกต่างจากคนอื่นเราก็จะแนวคิดที่มันรักโลกแล้วชูเรื่องนี้เป็นจุดเด่นของบริษัทเราแล้วก็ทำให้คนสนใจอะไรเงี้ยน้ำก็เลยคิดว่ามันอาจจะไม่ได้มาแรงแต่ว่ามันก็ยังมาเรื่อยๆสำหรับน้ำนะคะที่แล้วมันมีอะไรไหมที่ทำให้นักลงทุนมาสนใจ ESG กับลงทุน ESG มากขึ้นเพราะว่าโอเคพอดักก็พอมีหาได้แล้วเนาะไอ้ตลาดก็ให้ความรู้ก็เราต้องให้ความรู้แต่บร็อกเกอร์นี่ยังไม่ให้แต่ว่ามันน่าจะมีอะไรปัจจัยสักอย่างนะทำให้นักลงทุนหันมาสนใจเนาะใช่น้ำที่ว่าหนึ่งต้องให้ความรู้เยอะๆข่าวต้องแบบไปเยอะๆว่าบริษัทนี้ดีกว่ายังไงแล้วก็แต่ละบริษัทก็ต้องอาจจะเอาเรื่องนี้มาเป็นจุดเด่นเขาเรียกว่าเป็นจุดแข็งหรือเป็นจุดในการแข่งขันได้ของตัวเองอะมาพรีเซนต์เรื่องนี้ให้เยอะๆเพื่อกระตุ้นให้คนรู้สึกว่าลงทุนกับคุณแล้วคุณได้รักโลกด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่น้ำคิดว่าข่าวก็มีผลเยอะนะยกตัวอย่างเช่นเหมือนเช่นเราเห็นบางเจ้าเนี้ยทำของตกหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือข่าวเหยียดพวกหรือแนวแบบเหยียดสังคมหรือสีหรืออะไรเงี้ยเรื่องข่าวแบบนี้น้ำคิดว่าก็กระตุกได้เร็วเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่บางทีคนจะชอบฟังข่าวร้ายมากกว่าข่าวดีเนาะแต่เราก็คงไม่ได้แบบอยากภาวนาให้มีข่าวร้ายๆอะไรเงี้ยนะคิดว่ามันก็ต้องกระตุ้นคนแหละหมายถึงว่าก็อาจจะไปตามสื่อต่างๆไปที่ FA หรือก็ต้องออกมาแบบในรูปแบบนี้ค่ะหรือก็ต้องชูเรื่องนี้เป็นหลักหรือถ้ามุมมองนะอีกมุมนึงก็คือมาอย่างเช่นถ้าน้ำเห็นช้าๆก็คืออย่างเช่นเหมือนพวกกองทุนรวมอย่างเงี้ยกองทุนรวมมันยังมีเลเวลเลยเนาะว่าเป็นกองทุนเลเวลที่เท่าไหร่หมายถึงว่าเลเวล1 2 3จะถึง7 8ที่เป็นแถบสีอะค่ะกองทุนความเสี่ยงระดับที่เท่าไหร่บางทีเราอาจจะทำตรงนี้แล้วเป็น ESG เช่นได้ใบไม้กี่ใบ อะไรอย่างเงี้ย5ใบอย่างเงี้ยหรือเข้มสุดเท่าไหร่น้ำร่วมกองทุนมีแบบเนี้ยเป็น1ในองค์ประกอบแบบที่เป็นมาตรฐานในการคัดเลือกไปเลย ให้เห็นชัดๆกันไปเลยแล้วพอคนเห็นชัดๆคนจะยิ่งคนจะเปรียบเทียบกันเองแหละแต่นะที่ว่าคนอาจจะเห็นเรื่องนี้ด้วยตัวเองน้อยมันก็เลยกลายว่าเหมือนเราต้องไปรอฟังอย่างอื่นนะคะแล้วน้ำเขียนถึง ESG บ้างไหมอ่ะมีค่ะมี ESG คืออย่างนี้นะต้องพูดแบบอันนี้ก่อนนะว่าก็จะมีคือน้ำมาทำงานให้ตลาดหลักทรัพย์อยู่น้ำมาทำสไลด์ ESG เยอะมากแต่ว่าอันเนี้ยเขาไม่ได้เอาลงเพจเนี่ยเขาจะลงในฝั่งตลาดเขาจะลงในฝั่งตลาดแล้วก็ให้นักลงทุนดาวน์โหลดแต่น้ำกล้าพูดเลยว่าถามตลาดหลักทรัพย์ได้เลยว่าน้ำไฟแนนซ์เนี่ยสรุป ESG เยอะมากแม้กระทั่งวันนี้นะยังต้องสรุปเรื่อง ESG ให้กับตลาดหลักทรัพย์อยู่ประมาณ 2-3 ชิ้นงานอ่ะทั้งปีนี้ก็ทำมาทั้งปีแล้วหรืออะไรเงี้ยแต่ถามว่าแต่คือถ้าในฐานะที่คือบางทีเวลาน้ำมีจำกัดอะค่ะอย่างเช่นตลาดให้น้ำทำงานอะแต่งานน้ำบางทีมันไม่ได้ไปสู่พับติขนาดนั้นคือมันก็ไปสู่แหละแต่นักลงทุนต้องดาวน์โหลดไม่ได้ไม่ได้ลงเพจหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็อาจ
จะยังไม่ได้เห็นมากคือมันอยู่หลังบ้านนะคะความหมายถัดมาก็คือเหมือนเช่นมันมีแต่ถามนะแต่ในฐานะที่น้ำทำงานเพจทำงานสื่ออ่ะมันมีคนที่ให้น้ำมาเขียนเรื่องนี้เยอะขึ้นนะเช่นแบบว่ากองทุนที่แนะนำเป็นแนวรักโลกหรืออะไรเงี้ยก็มีเยอะขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะพี่ก็มีทั้งงานจ้างหรืออะไรเงี้ยก็มีอยู่ประมาณนี้ค่ะแต่บางคนอาจจะไม่เห็นต้องเข้าตลาดแล้วดาวน์โหลดจะเห็นโลโก้นะแน่อยู่แน่นอนมันหมายถึงว่ามันจะช่วยแชร์ยังไงอ่ะให้มันกระจายไปเยอะๆขึ้นอะไรเงี้ยก็ถ้าส่วนใหญ่จะกระจายให้เยอะขึ้นก็ส่วนใหญ่ตลาดก็จะเหมือนกับว่าให้ฟังแล้วคุณดาวน์โหลดเอกสารตลาดก็จะว่าให้ฟังแล้วดาวน์โหลดเอกสารมาอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นพวกนี้ของน้ำมันเลยไม่ได้ลงเพจแต่แบบทำเยอะมากที่ยังมีอีกหลายซีรีส์เลยแม้ทั้งปีนี้ตลาดหลักทรัพย์ก็ยังให้น้ำทำสรุปเกี่ยวกับ ESG อยู่เลยน้ำก็นั่งฟังเยอะมากค่ะค่ะใช่แต่ว่าผลงานพวกนี้จะไปกับคนที่ฟังแล้วดาวน์โหลดไงคะอืมไม่ได้แบบลงเพจอย่างเงี้ยค่ะอืมอ๋อที่จริงมีคนก็ทำหมายถึงว่าคนเขาก็พูดเรื่อง ESG กันเยอะเนาะใช่คนก็พูดเรื่อง ESG มันเยอะแต่ว่าก็เหมือนที่บอกบางทีมันอาจจะแบบยังแบบไม่ถึงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเรื่อยๆต้องกระตุ้นอะแต่น้ำเลยถึงบอกว่าน้ำมันก็เห็นตลาดหลักทรัพย์พยายามอยู่เหมือนกันเพราะว่าน้ำทำเนื้อหาเรื่อง ESG อะน้ำที่ว่าประมาณ 2-3 ปีแล้วนะคือเราจะสังเกตได้ว่าอย่างเช่นพอวันนี้น้ำทำเพจอะเราจะสังเกตได้ว่าคนติดต่อให้เราทำอะไรฉะนั้นเราก็จะเห็นธีมบางอย่างเหมือนกันว่าคนกำลังให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้หมายถึงทุกคนก็เริ่มแอคชั่นจริงๆเกี่ยวกับเรื่อง ESG เนาะใช่ไหมหมายถึงลงมือปฏิบัติอ่ะทำจริงจังมากขึ้นใช่การลงทุนอย่างยั่งยืนนี่จริงๆแล้วมันใช่ที่จะตอบโจทย์เราลองเทอมเนาะมันพิสูจน์ไหมน้ำมันพิสูจน์ไหมข้อมูลมันตอบรีเทิร์นคือน้ำอ่ะเลยรู้สึกแบบนี้ไงว่าเหมือนเมื่อกี้ที่น้าเล่าให้พี่ฟังอ่ะเราอ่ะสามารถทำ ESG คือน้ำถนัดกองทุนพี่ต้องอันนี้ก่อนคือน้ำอ่ะถนัดกองทุนคือพอกองทุนรวมอ่ะไอ้ฟันแฟกชีตอ่ะเรายังเห็นเลยอ่ะว่าเป็นเลเวลที่เท่าไหร่ทำไมเราไม่ทำมาตรฐานเดียวกันว่าเอ้ยอีกองเนี้ยใบไม้กี่ใบเข้มไหมเอาง่ายๆขนาดเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะเวลาเราซื้อตู้เย็นอ่ะเราก็แค่ซื้อตู้เย็นแต่เดี๋ยวนี้เราเริ่มดูฉลากไฟเบอร์5จนตอนนี้เราเป็นมาตรฐานและว่าตู้เย็นทุกเครื่องอ่ะต้องมีติดฉลากว่าคุณเบอร์5แบบไหนหลักการเดียวกันเลยทำไมเราไม่เอาเรื่องเนี้ยมาอยู่ในข้อบังคับที่คุณเห็นจนชินตาคุณได้ใบไม้กี่ใบเดียวเองนะเนี่ยเอ้ยคุณได้ใบไม้5ใบแล้วคนมันพอเริ่มเห็นจนชินจากชินตาเนี่ยเราก็จะเริ่มว่าเอ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในขณะเดียวกันฝั่งบริษัทหุ้นผู้ประกอบการกองทุนผู้จัดการกองทุนแล้วแต่ก็จะต้องรู้สึกว่าตัวเองก็ต้องให้ความสำคัญเช่นเดียวกันคือน้ำบอกว่า ESG ควรเป็นสกอร์ที่แบบมาตรฐานที่อยู่ในนี้เลยไม่ต้องแบบว่าต้องมานั่งเลือก ESG มันอยู่ต้องอยู่ในนั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจนะที่คนรุ่นใหม่คิดแบบนี้ค่ะเพราะว่าเด็กๆรุ่นใหม่เราก็ไม่ได้สัมผัสนะพวกพี่ก็เป็นป้าๆแก่ๆแล้วอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเฮ้ยเด็กรุ่นใหม่คิดยังไงอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะดีใจดีใจเพราะว่าเขาคิดแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เริ่มอย่างเช่นแบบบางอย่างเช่นเครื่องสำอางไม่ทำร้ายสัตว์เงี้ยคนก็เริ่มคิดแล้วหรือเหยียดผิวคนเริ่มคิดแล้วคือนะว่าเรื่องอย่างเงี้ยมันเริ่มมาแต่มันต้องทำยังไงให้เรามาไม่หยุดมันก็ต้องช่วยกันแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะน้ำและในฐานะที่ตัวเองเป็นอินเวสเตอร์อย่างเงี้ยค่ะเราจะมีปากมีเสียงยังไงบ้างในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นอะไรเงี้ยในการที่ถ้าเกิดว่าบริษัทนี้เขาทำไม่ดีโน่นนี่อะไรเงี้ยเราจะวอยซ์ยังไงอ่ะต้องแบบนี้ก่อนว่าถ้าเป็นส่วนของเอางี้ก่อนถ้าเป็นส่วนของตัวน้ำเองเนี่ยในเพจน้ำเองเนี่ยปกติเนี่ยเราพูดว่าเพจของน้ำเนี่ยมันก็รันบิสเนสด้วยส่วนหนึ่งเนาะหมายถึงว่าเราทำเพจแล้วเราได้รายได้มาส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะจากการที่มีคนมาจ้างเราหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้รับทุกงานนะตัวน้ำเองไม่ได้รับทุกงานด้วยตัวน้ำเองก่อนนะไม่ได้รับทุกงานงานไหนที่มันเหมือนแบบแปลกเชิญมันค้างอะน้ำปล่อยกู้เข้าระบบแนวอย่างอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ได้รับนะที่จะแบบมาอยู่ในเพจของเราแต่ถามว่าบางทีเราก็จะเอาเนื้อเรื่องบางอย่างเข้ามาพูดด้วยแต่ว่าน้ำไม่ใช่เป็นเพจแนวแบบหุ้นหรือประกาศแนวนั้นไงคะหมายถึงว่าด้วยธีมสไตล์เพจเราไม่ได้แบบว่าวันนี้คนทำผิดเรื่องนี้มาสม
มติเช่นหุ้นนี้มีการใช้เงินของลูกค้ามาอะไรเงี้ยคือเพจน้ำอาจจะไม่ได้เป็นเพจคือบางเพจอาจจะแบบว่าเป็นข่าวแบบโพสแบบประกาศข่าวอะไรอย่างเงี้ยแต่เพจด้วยเพจเราด้วยสไตล์เราอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องนี้ไม่ได้เป็นแนวแบบประกาศขนาดนั้นแต่ว่าน้ำก็จะแนวซีเล็กมากกว่าว่าในที่ออกมาในเพจเราอ่ะจะไม่ใช่เป็นเรื่องแบบแปลกๆอย่างนั้นนะคะแนวนั้นมากกว่าหรือแนวให้ความรู้ในเชิงสองด้านไม่ใช่แบบว่าหุ้นต้องมีบวกอย่างเดียวก็มีลบนะลงทุนก็ติดลบนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันเราคัดออกก่อนนะคัดออกก่อนใช่ไหมแล้วเองจะคัดออกก่อนแต่จะไม่ได้เป็นแนวแบบไม่ได้เป็นเพจข่าวไม่ได้เป็นคือเพจน้ำอาจจะยังไม่ได้เป็นแบบขนาดแบบเพจข่าวใหญ่ขนาดนั้นนะคะพี่เหนือไหมจะคนละแบบกันอะไรเงี้ยแต่จะเลือกปรับตั้งแต่แรกแต่ก็คือเน้นข้อเท็จจริงใช่ใช่ใช่ก็คือก็พูดกันเราก็ลงทุนติดลบน้ำก็โพสต์ว่าติดลบคนชอบมากแชร์เยอะมากเหมือนเขาชอบเห็นเราเจ็บปวดเหมือนเห็นคนลบแล้วอ๋ออะไรอย่างเงี้ยเปล่าเขาต้องการคนจริงใจหมายถึงว่าคุยกันด้วยความจริงใจไม่เฟกไงไม่เฟกใช่ก็บอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะมันเพราะว่าปกติมันจะมีข่าวประเภทอย่างเงี้ยค่ะน้ำฟอกเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจคำว่าฟอกเขียวใช่ไหมหมายถึงว่าทำให้มันแบบดูดีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยอือหือก็เข้าใจค่ะหรือบางทีก็แนวแบบเตือนไม่ให้ลงทุนแบบผิดหรือบางทีน้ำอย่างเช่นเราไปถ่ายบางทีเรามีโอกาสได้พูดในรายการโค้ชหนุ่มหรืออะไรเงี้ยเราก็จะแบบคือบางทีงานสื่อมันจะเป็นคนอีกหลายแบบเนาะหมายถึงว่าโดยส่วนตัวแล้วเช่นงานที่มันเขียนเราทำอย่างเงี้ยมันมีดีเลย์หน่อยอ่ะเพราะมันต้องหลายสเต็ปเหมือนกันกว่าจะออกมาเป็นชิ้นอะไรเงี้ยแต่เป็นเช่นงานที่เราพูดหรือเวลาเรามีโอกาสไปทำพอดแคสต์กับโค้ชหนุ่มถ่าย YouTube อะไรเงี้ยอันนี้พอเราพูดเลยปุ๊บมันก็ออกเลยอะไรเงี้ยค่ะบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ออกมาในรูปของการว่าและแต่มันจะอยู่ในรูปการแทรกจากการพูดในการที่เราทำรายการในฐานะที่เราเป็นสื่อด้วยเลยที่เราเป็นมีเพจด้วยเนาะแล้วก็เป็นนักลงทุนด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราจะบาลานซ์ยังไงอะคะน้ำเวลาเราจะให้ข้อมูลอย่างเงี้ยค่ะที่มันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่บายแอสมันนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะมาบางคนก็แบบว่าหลายคนก็มันจะมาใช้สื่อให้เป็นประโยชน์กับช่องทางกับตัวเองนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยหลายคนที่มันใช่ไหมนะพี่รู้สึกอย่างนั้นบางที่ก็แบบว่ามีตรงนี้อยู่อะไรเงี้ยก็เลยไม่แน่ใจว่าเราจะบาลานซ์ยังไงคืออย่างนี้น้ำอะถ้าพูดกันตามตรงเลยเนี่ยเอาจริงอ่ะการทำเพจของน้ำอ่ะแรกสุดเลยอ่ะคืองานอดิเรกคือน้ำไม่ใช่งานหลักน้ำเลยงานหลักน้ำอ่ะคือดูแลลูกค้าแต่น้ำอ่ะแค่รู้สึกว่างานอดิเรกของน้ำคือน้ำไปฟังอะไรดีๆมาแล้วก็เลยเอามาโพสต์มาแชร์กันแล้วก็ทำให้มันเป็นแบบว่าเอาเช่นฉันฟังสรุปฉันทำไมแมทแล้วแบบมาโพสต์แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรดีหรือแบบเรื่องเงินมาเล่าเอ้ยวาดรูปตัวการ์ตูนอ่ะการวาดรูปพวกนี้มันเป็นงานอดิเรกที่เราแบบถ่ายทอดมาอะไรเงี้ยแต่มันจนกระทั่งว่ามันเลยทำให้งานดีเลย์เนี่ยมันกลายเป็นงานหลักแหละพอเริ่มมันเป็นงานหลักเนี่ยน้ำพูดเลยว่าเพจน้ำไฟแนนซ์เนี่ยไม่ใช่เป็นเพจมันเป็นเพจที่มีทั้งตัวน้ำเองด้วยแล้วก็เป็นเพจจากที่คนจ้างมาด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ถามว่าบางทีน้ำบาลานซ์ยังไงอ่ะถ้าโดยส่วนตัวน้ำอ่ะน้ำคิดว่าบางทีน้ำก็คิดว่าน้ำครึ่งๆนะยกอย่างเช่นเหมือนอย่างเช่นสองโพสต์ล่าสุดน้ำรู้เลยคือน้ำไปบรรยายน้ำไปบรรยายคนพิการอย่างเงี้ยซึ่งบางทีการโพสต์ตรงนี้น้ำไม่ได้เงินหรือบรรยายคนพิการไม่ได้ได้เงินเยอะเลยหรือไปบรรยายให้แบบว่าเอ้ยองค์กรอะไรเงี้ยในส่วนตรงนี้ก็คือเราก็โพสต์ของเราอะไรเงี้ยค่ะยอดอันนี้พูดกันตามตรงเลยยอดกดไลค์อาจจะไม่ได้เยอะเพราะเราไม่ได้ซื้อบูธโพสต์เราไม่ได้ต้องแบบมีสปอนเซอร์แต่น้ำไม่ซีเรียสนะแล้วก็ของน้ำไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ถามว่างานไหนที่มันถูกจ้างมามันก็จะเป็นเหมือนที่น้ำลอยฟีฟังแต่แรกว่าเฮ้ยน้ำ selection มั้งแต่แรกแล้วว่าอันไหนน้ำรับไม่รับฉะนั้นอันไหนที่มันก็เลยน้ำที่มันก็บาลานซ์นะว่างานนี้เป็นงานที่น้ำได้เงินงานนี้เป็นงานจ้างงานนี้เป็นงานที่น้ำอยากสรุปเองงานนี้เป็นงานที่น้ำแบบอยากไปบรรยายเองหรือบางทีก็มีหัวข้อที่มันน่าสนใจอะไรเงี้ยบางทีอ่ะน้ำอาจจะหยุดพักงานที่น้ำได้เงินอ่ะ
แล้วน้ำมาทำงานที่น้ำรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันได้ประโยชน์นะแล้วเราก็เออทำสรุปแล้วมาโพสอะไรเงี้ยน้ำก็เลยคิดว่ามันน่าจะสลับแล้วก็ค้ากันไปไม่ได้เป็นเพจแบบว่าหาเงินจ๋าแต่ก็ไม่ใช่เป็นเพจที่แบบไม่รับเงินเลยอันนี้ก็ไม่ใช่แต่ก็จะเลือกว่ารับจากที่ไหนด้วยเราต้องกินต้องใช้ค่ะเราต้องอยู่ได้ใช่ไหมเราต้องอยู่ได้อยู่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่เข้าใจได้พูดถึงอย่างนี้ก็เหมือนกับน้ำก็เหมือนกับก็ทำ ESG ไปในตัวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าเราคิดว่านะ ESG เหมือนกันเราก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการคนหนึ่งเนาะใช่ไหมก็ทำแนว ESG เหมือนกันค่ะใช่แล้วก็เหมือนอย่างเช่นงานบางงานของน้ำอย่างเงี้ยเอาอย่างเช่นงานบางงานเนี่ยน้ำก็เหมือนอย่างตัวน้ำมันน้ำคิดว่าเอ้ยด้วยงานบางงานของเราก็สร้างงานสร้างรายได้เหมือนกันนะคิดว่าเราก็ให้เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยให้เด็กๆให้นั่งฟังแล้วก็ให้เขาลองทำแล้วก็มาทุกงานผ่านใบเราแต่งานหลักบางอย่างมันเป็นเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือยังให้น้องนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยตัดต่อทำคลิปจากการที่เราอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันบางอย่างเราไม่ได้ทำเองได้ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออน้าก็คิดว่าส่วนเนี้ยน้าก็คิดว่ามันก็คือสังคมเหมือนกันนะเออมันก็ยังมีอะไรที่แบบเช่นช่วงโควิดบางคนก็ยังมีรายได้จากการที่น้ำยังอันนี้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตลาดหลักทรัพย์ที่คุยกับตลาดหลักทรัพย์ค่ะน้ำเขาจะพูดว่าเออเรื่องของการให้ความรู้ทางด้านการเงินอ่ะเป็นอะไรที่แบบว่ายากมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันยังต้องทำต่อเนื่องแล้วก็ทำซ้ำไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเราจะทำยังไงดีที่แบบว่าเออการให้ความรู้ทางการเงินแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่รู้เหมือนกันทำยังไงให้มันเข้าถึงแล้วมันกระจายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะตลาดยังวันนี้ทุกที่ก็สนใจเรื่องนี้กันนะ financial literacy เนี่ยค่ะที่ปิดไม่รับไม่ถึงเขาพูดถึง financial literacy ทุกคนก็พยายามจะแบบว่าใส่ทำยังไงให้คนมีความรู้ทางด้านการเงินวันนี้ก็ยังแบบว่าพูดกันเรื่องนี้ค่ะพูดอยู่นั่นแหละน้ำว่าพูดกันแบบนี้นะน้ำที่ว่าเราก็ต้องทำเรื่อยๆแหละแล้วก็ต้องอาจจะเอาเรื่องเงินมาถูกบรรจุไปเลยจริงจังหมายถึงว่าทำยังไงคือบางทีเรารู้สึกว่าทำให้เขาเรียกอะไรบางทีถ้าเราต้องทำหลายๆอย่างอ่ะเราต้องตัวเราเองก็ต้องเข้าหาเขายังไงอันนี้เราหยุดไม่ได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีมันก็ยังมีบางกลุ่มบางคนที่เข้าถึงไม่ได้เข้าถึงจริงๆแต่อย่างที่สองเราก็ต้องมาดูว่าด้วยอะไรที่มันถูกบังคับหรือเข้าถึงตัวเขายกตัวอย่างเช่นการศึกษาถ้าสมมติการศึกษามันยังเข้าถึงอยู่เพราะว่าเรื่องนี้มันควรจะอยู่ในตั้งแต่แรกหรือเปล่าสอนเรื่องการใช้บัตรเครดิตตั้งแต่เด็กๆไปเลยไหมเรื่องภาษีตั้งแต่เด็กๆไปเลยไหมการคำนวณว่าคุณมีหนี้เอ้ยการลงทุนได้ฝึกลงทุนจริงๆคือถ้ามันเข้าหาแล้วมันช้าแล้วว่าบางอย่างมันก็ต้องบังคับที่ต้องถูกใส่เข้าไปซึ่งการบังคับในตรงนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ดีอะค่ะหมายถึงว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแย่ค่ะก็คือใส่เข้าไปได้อะไรเงี้ยแต่อีกอันนึงส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเช่นเหมือนอย่างน้ำเห็นอันนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีเนาะแต่จริงๆไอเดียนี้น้ำนี่ไม่ได้พูดในเชิงการเมืองนะแต่จริงๆน้ำเห็นมาแล้วว่าเช่นความคิดว่าคนชอบซื้อหวยชอบซื้อสลากถ้าวันนี้คุณไม่ถูกอ่ะเงินส่วนหนึ่งคุณได้อาจจะเก็บเป็นเงินเกษียณตัวเองไหมเพราะบางทีคนชอบซื้ออะไรอย่างเงี้ยเออชอบลุ้นอยากรวยเร็วแต่ไอเงินที่คุณเสียจากการที่คุณไม่ได้อ่ะเออไอเนี้ยส่วนหนึ่งเป็นเงินออมเราไหมรัฐอาจจะหักออมให้เราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออหรืออาจจะอย่างเช่นธนาคารจากที่คุณเน้นเรื่องของการปล่อยสินเชื่ออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแนวเช่นคุณรูดแล้วคุณได้เก็บรูดแล้วคุณได้เก็บแต่เก็บในที่ที่คือคุณเก็บระยะยาวนะหรืออะไรเงี้ยคือแนวให้มันทำให้มันเป็นอัตโนมัติไปในตัวค่ะน้ำคิดว่ามันก็อาจจะค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมคนหรืออย่างเช่นน้ำคิดว่าอย่างเช่นอันนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแล้วอย่างเช่นบางที่ไม่ให้ถุงพลาสติกหรือว่าคุณต้องจ่ายหรือเป็นถุงกระดาษคนก็จะเริ่มรู้สึกว่าคุณต้องพกถุงมาเองอะไรเงี้ยน้ำคิดว่ามันก็เรื่องเงินเหมือนกันก็ต้องอาจจะค่อยๆแบบนี้ค่ะก็เหมือนก็ต้องมี product ทางด้านการเงินให้หลากหลายเรื่องโดยเฉพาะการออมอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่หรืออะไรที่แบบน้ำคิดว่าเอ้ยอะไรที่คนแบบชอบอ่ะอะไรที่คนเข้าหาคนก็ชอบซื้อเนาะสลากอะไรเอ้ยบางทีคนชอบซื้อออมสินหรืออะไรเงี้ยน้ำคิดว่ามันต้องดูว่าคนส่วนใหญ่เข้าหาอะไรแล้วเราก็อาจจะไปแทรกกับตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่อย่างเช่นนโยบายรัฐสมมติลงทุนSFM RMF แต่ถ้าเป็นกอง SFM RMF ท
ที่เกี่ยวกับ ESG ด้วยได้ลด2เท่าสมมติอะไรอย่างเงี้ยมันต้องแนวแบบกระตุ้นกันแบบนี้ค่ะสร้างแรงจูงใจเนาะสร้างกลไกบางอย่างที่ทำให้คนรู้สึกว่าไม่ได้ยากเกินไปสำหรับเขาที่จะทำค่ะนี่ตั้งแต่จบมานี่นะมาทำงานอดิเรกอย่างนี้เลยใช่ไหมไม่ได้งานทำงานประจำเลยใช่ปะคือใช่คือนะมาทำงานเป็นที่ปรึกษาการเงินเลยนะดูแลพอร์ตแบบลูกค้ามีทั้งแบบประกันกองทุนหรือแบบถ้าพูดนะก็จะส่งต่อให้คือนี่งานหลักน้ำดิอันเนี้ยงานหลักพี่เห็นคืองานอดิเรกแต่ว่าแบบจนตอนเนี้ยงานอดิเรกกลายเป็นงานหลักไปแล้วอะไรเงี้ยหมายถึงว่าไม่ใช่ว่างานหลักแล้วทำให้อีกงานนึงด้อยนะไม่ใช่คือกลายเป็นว่าตอนนี้น้ำเหมือนมีงานหลักของงานเลยอะค่ะค่ะพี่แบกใจนิดนึงน้ำถามนิดนึงทำไมน้ำอยู่ๆมาเป็นที่ปรึกษาเลยโดยที่แบบว่าในแง่ปกติคนที่เป็นที่ปรึกษาได้มันก็ต้องแบบมีพอมีสร้างพอร์ตสร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาอันนี้ยังค่ะก็เลยงงๆนิดนึงพบจบใหม่ๆเหมือนกับว่าประสบการณ์เรายังไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วเราเป็นคอนซัลท์มันยังไงแล้วก็ทำเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคนอาจจะบอกว่าเอ้ยตอนแบบคือมันก็มีน้ำที่ว่ามันได้จากแบบความรู้ความสนใจคืออย่างนี้ที่ A-BAC เนี่ยที่ A-BAC เนี่ยที่ A-BAC เนี่ยน้ำมาจบการเงินมาที่ A-BAC เนี่ยน้ำจบการเงินมาใช่ไหมคะพอน้ำจบการเงินมาเนี่ยมันก็จะมาทางแบบสาย CFP อะไรเงี้ยเป็นแนววางแผนการเงินมันเหมือนกับว่าตอนที่เรา A-BAC เนี่ยมันก็มีแค่สองอันเนี้ยที่คุณแยกคุณว่าจะเป็นแนวไหนพอมาเป็นในสายแบบเราคิดว่าแนวสายแบบวางแผนการเงินอะไรเงี้ยเราก็มันก็แบบก็สนใจแล้วก็น้ำคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากการที่คุณพ่อคุณแม่น้ำด้วยเหมือนกันที่เขาทำงานแนวสายการเงินเป็นที่ปรึกษาการเงินแล้วก็เขาสอนเรื่องเงินน้ำแบบด้วยส่วนหนึ่งตั้งแต่เด็กยกตัวอย่างเช่นแบบถ้าวันนี้น้ำเอาเงินไปใส่กระปุกออมสินแล้วเอาเงินไปฝากธนาคาร500พ่อแม่จะสมทบให้อีก500เหมือนพ่อแม่ทำกับน้ำเหมือนกำลังเก็บใน provident fund นั่นแหละก็คือนายจ้างสมทบซึ่งบางทีตอนเด็กๆเราไม่รู้แต่เราจะรู้สึกว่าเราอยากออมเพราะน้ำมี500แต่ในแบงค์น้ำมี1,000นะเพราะน้ำมี500พ่อให้อีก500อ่ะก็คือได้กลายเป็น1,000มันก็เลยทำให้ส่วนหนึ่งเราอาจจะแบบสนุกแล้วที่บ้านน้ำกระปุกออมสินเยอะมากชอบซื้อกระปุกออมสินที่แบบน่ารักน่ารักแล้วก็ชอบเก็บเหรียญเพราะเราเห็นคุณพ่อเราอ่ะทุกครั้งที่แบบคุณพ่อกลับมาบ้านอะไรเงี้ยเศษเหรียญคุณพ่อเก็บใส่กระในกระปุกหมดเลยเราก็จะเห็นด้วยส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายอาจจะกลายเป็นเรื่องธรรมชาติของเราไปอะไรครอบครัวก็สำคัญนะน้ำในการที่จะปลูกฝังเรื่องพวกนี้เนาะใช่ไหมไหนน้ำคิดว่าครอบครัวสังคมเพื่อนน้ำคิดว่าแบบสำคัญมากแล้วก็ทัศนคติด้วยหลายอย่างน้ำว่ามันประกอบกันหมดค่ะค่ะเช่นสมมติสังคมที่ดีคือมันสังคมสมมติถ้าครอบครัวเราโอเคเรื่องเงินอะไรเงี้ยมีทัศนคติที่ดีกับเงินอ่ะเราก็จะสนุกกับมันแต่ถ้าสมมติบางครอบครัวอาจจะแบบว่าเก็บเงินไปทำไมใช้มันหมดสมมติเราก็อาจจะกลายเป็นคนที่ใช้เงินแบบไม่เหลือเก็บก็ได้นะก็เลยคิดว่าครอบครัวก็สำคัญในขณะเดียวกันสังคมเพื่อนก็สำคัญเช่นสมมติพอน้ำเรียนจบการเงินมาเนี้ยเพื่อนน้ำก็จะแบบว่าเอ้ยสนใจการลงทุนเราก็จะทำให้อ่านเราสนใจมากขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าบางทีเราไปอยู่กลุ่มเพื่อนที่ใช้เงินให้เต็มที่พุ่งไปสุดๆไม่ต้องกังวลหรอกได้เงินพ่อแม่มาไม่เหนื่อยใช้ให้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะกลายเป็นคนแบบนั้นเนี่ยค่ะมันน้ำก็เลยคิดว่ามีเรื่องของครอบครัวด้วยสังคมด้วยแล้วก็สุดท้ายก็ตัวเราเองเพราะบางทีอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเราเข้มแข็งแต่เพื่อนเราฟุ่มเฟือยสมมติแต่เราเข้มแข็งนะเรารู้ว่าเอ้ยเราเจออะไรอยู่ครอบครัวเราแตกต่างต้นทุนชีวิตเราอาจจะไม่เท่ากันเป้าหมายการเงินเราอาจจะไม่เหมือนกับเขาถ้าเราคิดได้เราอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ทำให้เราไหลตามรู้ตัวเองเลยค่ะค่ะถ้าอยากให้น้ำค่ะอยากให้น้ำแนะนำนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าถ้าเกิดว่าคนเด็กจะบอกว่ายังไงอ่ะจะแนะนำเด็กหรือว่ายังไงดีว่าเรื่องของการเงินมันสำคัญยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนอย่างตัวน้ำเองเนี้ยเวลาน้ำไปบรรยายที่ไหนเนี้ยตอนเนี้ยสิ่งที่น้ำให้ความสำคัญมากคือเกษียณพ่อน้ำให้ความสำคัญกับเกษียณเลยพ่อน้ำรู้ว่าเอ้ยบางทีเราเอาน้ำคิดว่าถ้าน้ำไม่มีลูกน้ำต้องดูแลตัวเองได้หรือในขณะเดียวกันถ้าบางคนอาจจะบอกว่ามีลูก 100% ของคนที่คิดว่ากำลังจะมีลูกตอนเนี้ยไม่ได้คิดว่าลูกจะเลี้ยงเราในอนาคต
มุมมองเปลี่ยนไปแล้วในว่าในอดีตอาจจะบอกว่าเอ้ยลูกต้องมาดูแลเราอะไรเงี้ยแต่คนรุ่นใหม่นะจะมองว่าลูกเอาตัวเองให้รอดและไม่ต้องยุ่งกับฉันอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นนั่นหมายว่าสุดท้ายยังไงฉันก็ต้องดูแลตัวเองฮะถ้าเป็นกลุ่มคนที่เป็นวัยทำงานตอนเนี้ยน้ำคิดว่าเฮ้ยเราโฟกัสเรื่องการเกษียณเลยอะไรเงี้ยที่แบบว่าคุณต้องคิดเรื่องนี้ตั้งแต่ในวันแรกที่คุณทำงานนะอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเด็กอะไรเงี้ยน้ำคิดว่าต้องทำยังไงให้เขารู้สึกสนุกเหมือนอย่างที่ตอนเด็กๆที่น้ำสนุกในการเก็บเงินอ่ะเหมือนที่น้ำเล่าให้ฟังว่าน้ำเก็บเงิน500เอาเงินไปฝากธนาคารคุณพ่อก็ให้อีก500น้ำได้1,000แล้วแม่น้าจะไม่เก็บในเมื่อถ้าน้ำเก็บเองได้500แต่เก็บกับพ่อได้1,000หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทำให้เรื่องเงินอ่ะมันสนุกกับอีกอย่างนึงก็คือคุณพ่อน้ำอาจจะเป็นแนวประมาณว่าถ้าลูกอยากได้อะไรอ่ะลูกต้องซื้อเองลูกต้องเก็บสะสมเองแบบตอนเด็กๆจำได้อยากได้ดินสอสีที่มีกากเพชรอะไรเงี้ยก็จะให้ดูราคาประมาณจำได้ประมาณ400-500แล้วพ่อบอกโอเคถ้าลูกอยากได้ลูกก็ต้องเก็บคือเราต้องใจแข็งกับเด็กที่จะแบบสอนให้เขารู้จักรอแล้วเราก็เก็บมาได้เรื่อยๆจนครบเราเก็บ10-20 บาทจนได้ครบก็ประมาณ400-500แล้วเราจะซื้อพอเราเสียดายเงินพอเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยมากเลยอะที่เราเก็บมาแล้วเพื่อมาซื้อตรงเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันน้าพี่ว่าบางอย่างมันก็ต้องค่อยๆ คิดอะไรเงี้ยต้องค่อยๆ คิดแหละน้าพี่ว่ามันก็ต้องน้ำจะบอกยังไงดีคือถ้าเด็กรุ่นใหม่อ่ะบางทีของที่เขาอยากได้อ่ะคือด้วยกระบวนการการคิดของเด็กอ่ะมันคิดได้ไม่ได้เป็นเหมือนอย่างวันเนี้ยคือพอเด็กอยากได้แล้วเขาอยากได้เลยฉะนั้นด้วยกระบวนการการคิดของเด็กอ่ะบางทีเขายังคิดเองไม่ได้ถ้าในมุมมองน้ำเพราะเหมือนตอนเด็กๆนะเขายังคิดเองไม่ได้มันต้องมีใครที่มาเหมือนกันอะที่แบบว่าให้ช้าลงหน่อยไม่ต้องได้ทุกอย่างต้องการได้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออนะเพราะมันก็ต้องเหมือนให้รู้เหมือนให้รู้คุณค่าใช่ไหมคะใช่นะก็คิดว่าน้าคิดว่าถ้าอย่างเด็กเนี่ยอาจจะต้องเริ่มจากพ่อแม่ต้องให้ความสำคัญก่อนแล้วถึงจะไปกับเด็กได้เออคือถ้าสมมติน้ำอาจจะบอกกับเด็กเอ้ยน้ำบอกให้เด็กเก็บเงินอะไรเงี้ยถ้าเด็กบางคนอินคือเก็ตเลยว่าเออเขาต้องเก็บเอ้ยเขาลงทุนอยากรวยเร็วคือคุณต้องลงทุนเลยนะอะไรเงี้ยแต่อย่างเช่นเด็กบางคนก็แบบว่าแล้วฉันจะรอทำไมในเมื่อพ่อแม่โอนมาให้เลยแต่ว่าอย่างเงี้ยมันต้องผิดตั้งแต่พ่อแม่ที่เป็นต้นทางว่ามันง่ายเกินไปเขาเลยไม่ได้เห็นคุณค่าของเงินหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนอย่างเช่นตอนเด็กๆนะเข้ามหาลัยน้ำเรียนเอแบกน้ำเป็นนักเรียนทุนน้ำเป็นนักเรียนทุนเรียนตีคุณพ่อคุณแม่โอนเงินให้น้ำอ่ะซึ่งบางทีเขาโอนช้าน้าคิดว่าพ่อแม่คงมีปัญหาเรื่องการเงินแบบโอนช้าไม่ใช่เขามีแบบเขาลืมอะไรเงี้ยแต่บางทีเราก็จะคิดว่าอ๋อสงสัยเขาบางทีเราบางอย่างเราได้ช้าลงมันก็ทำให้เราเห็นคุณค่ามันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ฟังสามารถอ่านฉบับเต็มบทสัมภาษณ์น้ำธนทรกาญจนนิสากรเจ้าของเพจน้ำไฟแนนซ์ได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าเพื่อไม่ให้พลาดช่องทางการติดต่ออย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่ช่องทางไทยพับลิก้า Facebook YouTube SoundCloud Apple Podcast Google Podcast Spotify นี่คือรายการสร้างสังคมชุกคิดด้วย ESG โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าได้รับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมการลงทุนยั่งยืนสร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน